เนี่ยนะอีกแล้วจะต้องถามเรื่องครม.ก็เดินหน้าไปแล้วเมื่อวานก็ประกาศได้ขีดตาไปแล้วเลยตั้งเขาเป็นไปตามนั้นแหละจะถามอะไรอ่ะก็ต้องนำทุนก้าวเลยก็ตอนนี้ก็รับทราบว่าขั้นต้นว่าเป็นบรรเทานะท่านประธานอย่างเร็วนะท่านก็มีคณะงานตรวจสอบก่อนนะระดับองค์มนตรีระดับอะไรของท่านนะท่านคะสอบถามถึงกว่าอะไรนะผมอยากจะเรียนอย่างนี้นะว่าการทำงานมีหลายระดับด้วยกันนะระดับนโยบายคือผมนะผมก็มีประสบการณ์ในการศึกษามาก่อนใช่ไหมผมเป็นทหารแต่อย่าลืมว่ารัฐบาลเนี่ยกำเป็นผู้กำหนดนโยบายนะแล้ววันนี้นโยบายที่ออกไปเนี่ยจะกำหนดแนวทางในการปฏิบัติไปเรียกว่าให้แนวทางในการวางแผนแล้วกันนะในการไปดูแลการและมีกรอบยุทธศาสตร์ชาติมีกรอบการปฏิรูปการศึกษามีกรอบในเรื่องของพรบการศึกษาที่เสนอเข้าไปนะครับและมีแผนงานหลายอย่างที่รัฐมนตรีในช่วงที่ผ่านมาดำเนินการไปแล้วนะเพราะฉะนั้นใครจะมาเป็นอะไรก็ตามก็ต้องปฏิบัติตามนี้นะแล้วนายกตรีก็ให้ความสำคัญในเรื่องนี้เป็นพิเศษอยู่แล้วเรื่องการศึกษานะอย่ามาบอกว่านายกไม่รู้รายละเอียดรู้แต่นายกไม่ใช่ผู้ปฏิบัตินายกต้องกำหนดนโยบายแต่นายกก็ติดตามได้ก็หลายอย่างนายกก็สั่งการไปเชิงปฏิบัติกำหนดเป้าหมายกำหนดวัตถุประสงค์ลงไปใครจะต้องพัฒนากันอย่างไรยกตัวอย่างนะการศึกษาวันนี้เรามีการศึกษาค่อนข้างจะหลากหลายใช่ไหมทั้งการศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบกศน.การศึกษาด้วยตัวเองต่างๆวันนี้เราก็เดินหน้าไปตรงนั้นอยู่แต่เพราะนั้นโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษามันก็มีทั้งที่เก่งอยู่แล้วใช่ไหมจะทำไงให้เก่งที่สุดนะเพื่อแข่งขันกับต่างประเทศได้นั่นอีกส่วนหนึ่งในตัวการศึกษาในระบบอันนี้ก็โรงเรียนไหนที่ยังมีประสิทธิภาพน้อยอยู่หรือเด็กทำให้เด็กไม่เก่งยังไม่เก่งอยู่นะก็ต้องทำให้เก่งมากขึ้นเข้าใจไหมไม่ต้องขับเคลื่อนไปด้วยกันนะที่3คือโรงเรียนที่ไม่มีคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็กนะขาดครูจำนวนเด็กน้อยต่างๆเราเนี่ยเพราะว่าการใช้จ่ายมันไปถึงทุกวันอย่างเนี้ยเพราะฉะนั้นจะทำยังไงเราจะควบคุมเหล่านี้ขึ้นมาให้ได้เพื่อโรงเรียนที่มีอยู่ระดับเดิมเนี่ยโดยไม่ต้องเพิ่มมากนักเนี่ยทำไงจะไปส่งเสริมโรงเรียนคุณภาพให้ได้ในทุกมุมเมืองทุกเรื่องต่างๆเราเนี่ยทุกภูมิภาคใช่ไหมถ้าไม่งั้นมันก็กระจายเม็ดเงินไปจำนวนมากมีผลในเรื่องของการดูแลเรื่องหาข้างวันด้วยอะไรด้วยใช่ไหมวันนี้ถนนรถทางมันก็สะดวกมากขึ้นแล้วนะวันนั้นก็อาจจะต้องมีการควบรวมมากอะไรบ้างแต่อันนี้ปัญหาก็คือความร่วมมือความเข้าใจและความเป็นชอบร่วมกันนะครับในเรื่องพรบการศึกษาการบริการศึกษายุทธศาสตร์ชาติมีอยู่แล้วทุกข้อทุกเรื่องเขาทำนอกนี้ไม่ได้หรอกนะผมก็จะย้ำไปแล้วว่าการทำงานวันนี้ของรัฐบาลของเราไม่ใช่ทำงานการเมืองนะเป็นการทำงานตามกรอบอำนาจหน้าที่ของฝ่ายบริหารซึ่งทุกคนที่เข้ามานั้นคือส.ส.ใช่ไหมล่ะคือเป็นคนที่ประชาชนเลือกมาก็ต้องเคารพเขาเคารพในสิทธิของเขาในการที่จะเป็นครม.อะไรก็แล้วแต่ทั้งหมดจะต้องถูกบริหารโดยนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้ารัฐบาลแล้วก็บริหารผ่านในช่องทางของครม.และเรื่องของติดตามกับแบบเรื่องที่นายกแล้วก็กลไกต่างๆที่ตั้งไว้แล้วเดิมเนี่ยแล้วต้องไปประเมินนะจ๊ะเพราะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดวันนี้เมื่อเช้าก็เห็นมีคนพูดในโทรทัศน์และเป็นนักวิชาการหรือเป็นใครก็แล้วแต่แล้วนะผมก็เคารพในความรู้ของท่านแล้วนะแต่ในเชิงบริหารเนี่ยท่านต้องเข้าใจว่ามันบริหารกันยังไงใช่ไหมถ้าตามหลักวิชาการทุกคนก็ผมคิดว่ารู้ไม่ต่างกันมากนะในตอนนี้เพราะทุกคนก็ทราบรู้ไปเยอะแยะไปหมดนะแต่ทำยังไงสิ่งที่พูดมาหวังดีทุกคนแต่มันจะทำได้อย่างไรความร่วมมือนะครับความเข้าใจในนโยบายของรัฐนะวันนี้สิ่งสำคัญที่สุดในเรื่องนี้นอกจากพรบเรื่องจากแผนปฏิรูปยุทธศาสตร์ชาติอะไรไปแล้วเนี่ยสิ่งที่เราให้ความสำคัญคือคุณภาพของครูใช่ไหมบางโรงเรียนมีครูไม่ครบสาขาวิชามีนักเรียนน้อยจะทำยังไงบางโรงเรียนมีมากเกินไปบางเวลามีน้อยเกินไปบางเวลาไม่มีครูที่มีจบการศึกษามาด้านเต็มที่ว่านะมันต้องมีครบไหมล่ะนะเพื่อจะกระจายแรงการเรียนรู้ออกไปให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นตอบสนองความต้องการของรัฐว่าต้องการคนรุ่นใหม่อย่างไรในการที่ขับเคลื่อนประเทศไปพร้อมๆกันนะแล้วเราก็ติดตามจากต่างประเทศด้วยได้ด้วยหลายประเทศก็มีการศึกษาที่ดีแต่อย่าลืมว่าเขาก็มีคนเพียงจำนวน5ล้านคนเรามี66ล้านทั้งประเทศใช่ไหมนั่นเป็นความแตกต่างตรงนี้เราก็ต้องเอาแนวทางนั้นมาประยุกต์นะมาสรุปว่าเราจะทำยังไงกันต่อเพื่อให้ตรงกับบริบทของประเทศไทยนะซึ่งทุกคนต้องร่วมมือกันในการปรับเปลี่ยนตรงนี้นะมันจะดีขึ้น